ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์นะคะมายังโลกของเรานะคะเรามาดูนักเรียนนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่านะคะนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าดวงอาทิตย์จะมีการกระจายนะคะจะกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปรอบโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะอย่างโลกนักเรียนเราอยู่ห่างไกลแสนไกลจากดวงอาทิตย์นะคะแต่ดวงอาทิตย์มีพลังงานความร้อนมากนะคะมันก็แผ่รังสีออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะนั้นก็จะประกอบด้วยคลื่นชนิดต่างๆมากมายนะคะรังสีต่างๆนะคะที่จะแผ่ออกมายังโลกของเราเสร็จแล้วนะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่านักเรียนเรามาดูว่านักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบนักเรียนดูดวงอาทิตย์อยู่ไกลแสนไกลนะคะนักเรียนนี่คือโลกของเราที่พวกเรายืนอยู่บนผิวโลกนะคะมองเห็นไหมพวกเราอยู่ตรงไหนชี้ดูว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วก็มีอากาศห่อหุ้มสีฟ้านี่คือชั้นบรรยากาศนะคะโลกเราจะมีอากาศห่อหุ้มอยู่แอตโมสเฟียร์นะคะนี่คือชั้นบรรยากาศทีนี้นักเรียนดูดวงอาทิตย์อยู่ไกลระหว่างชั้นบรรยากาศไปยังดวงอาทิตย์นั้นเป็นอวกาศนะคะเป็นไม่มีอากาศนั่นเองเป็นสูญญากาศนะคะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์แผ่รังสีต่างๆมายังโลกของเราในลักษณะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะนักเรียนที่เป็นรูปซิกแซกมาอันนี้เราเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะประกอบด้วยคลื่นชนิดต่างๆมากมายนะคะมีรังสีแกมมารังสีอัลตราไวโอเลตคลื่นวิทยุต่างๆนึกเองโลกเรานี่ดีตรงไหนสาเหตุที่พวกเรามีชีวิตอยู่รอดมาได้เนื่องจากชั้นบรรยากาศนี้มีการกรองนะคะรังสีที่เป็นอันตรายทั้งหลายชั้นบรรยากาศนี้มันจะกรองเอาไว้นะคะบางส่วนก็สะท้อนกลับนะคะเพื่ออะไรอันนี้ก็เหมือนเป็นรั้วเป็นเกราะคุ้มครองพวกเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาจึงพบว่าดวงอาทิตย์นะคะจะกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปโดยรอบนะคะโลกเราก็จะได้รับเนื่องจากโลกมีหมุนอยู่โลกเราหมุน1รอบนักเรียนครบ1รอบใช้เวลา1วันนะคะเพราะฉะนั้นด้านที่หันหน้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางวันอย่างตอนนี้เราหันหน้าหาดวงอาทิตย์ก็แปลเป็นกลางวันส่วนอีกซีกหนึ่งก็หันหลังให้ดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางคืนนะคะอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราก็หันหลังให้ดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางคืนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกของเรานะคะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าดวงอาทิตย์นะคะกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปโดยรอบมายังโลกของเราโดยไม่ต้องมีตัวกลางนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นประกอบด้วยคลื่นชนิดต่างๆมากมายรังสีแกมมาจะเป็นรังสีที่ทะลุทะลวงต่างๆได้ดีนะคะทะลุกำแพงต่างๆได้นะคะรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะอันนี้นักเรียนก็จะอันตรายน้อยกว่านี้นะคะแต่ก็อันตรายแล้วก็คลื่นวิทยุตัวนี้มีอันตรายน้อยมีแต่ให้ประโยชน์การที่เราสามารถที่จะติดต่อทางอินเทอร์เน็ตก็ดีนะคะติดต่อทางโทรศัพท์อะไรต่างๆก็อาศัยคลื่นวิทยุตัวนี้พาไปนะคะแล้วก็รังสีอินฟราเรดรังสีอินฟราเรดเป็นรังสีที่นำพลังงานความร้อนมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงยืนกลางแดดรู้สึกร้อนเนื่องจากมีรังสีอินฟราเรดนะคะร่างกายเรามนุษย์เรานั่งอยู่นี่ก็จะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาเหมือนกันก็คือรังสีความร้อนนั่นเองนะคะ
เราไปดูอันนี้นะคะนักเรียนอันนี้ก็คือดวงอาทิตย์นักเรียนดูปล่อยรังสีอินฟราเรดต่างๆนะคะมานะคะนักเรียนดูอันนี้คือผิวโลกบางตัวอะไรก็สะท้อนกลับนะคะบางตัวนักเรียนดูส่งมาก็จะสะท้อนกลับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดนะคะเรียนดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรดที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะคะสามารถทะลุผ่านเมฆผ่านหมอกได้เมื่อถึงโลกก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเราจึงรู้สึกร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาจึงกล่าวว่าพบว่าดวงอาทิตย์เป็นจะกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาโดยรอบโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะประกอบด้วยคลื่นชนิดต่างๆมากมายนะคะจะมีรังสีแกมมารังสีอินฟราเรดนะคะรังสีอัลตราไวโอเลตคลื่นวิทยุนะคะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรดที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะคะรังสีตัวนี้สามารถที่จะทะลุทะลวงผ่านเมฆผ่านหมอกได้รังสีอินฟราเรดเมื่อถึงโลกก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้โดยตรงนะคะดังนั้นความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์จึงเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเราเรียกการถ่ายโอนลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าการแผ่รังสีนะคะเราเรียกว่าการแผ่รังสีเสร็จแล้วนะการที่เรามีดวงอาทิตย์เรามาดูภาพนี้นะคะนักเรียนดูภาพนี้อธิบายว่าอย่างไรนักเรียนนะคะนี่คือดวงจันทร์คือกลางคืนนะคะนักเรียนกลางคืนดูนะคะอันนี้พื้นดินเย็นนะคะนักเรียนดูกลางคืนดวงอาทิตย์ไม่ได้ให้ความร้อนมานะคะพื้นดินจึงเย็นน้ำพื้นน้ำจึงอุ่นนะคะน้ำอุ่นนักเรียนอันนี้ความร้อนก็จะเกิดการเคลื่อนที่อันนี้อุ่นกว่าน้ำมันอุ่นก็จะลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมลอยตัวสูงขึ้นนักเรียนดูนะคะพื้นดินเย็นกว่าก็จะเกิดการหมุนเวียนลักษณะอย่างนี้ก็คือเกิดลมเกิดขึ้นเกิดลมบกขึ้นนะคะเกิดการหมุนเวียนอันนี้คือกลางคืนนะภาพนี้ส่วนกลางวันนักเรียนขณะนี้นักเรียนดูพื้นดินพอได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์อุ่นกว่าอุ่นกว่าก็จะลอยตัวสูงขึ้นนะคะลอยตัวสูงขึ้นพื้นน้ำเย็นกว่ามันก็จะพัดเข้ามาแทนที่ก็จะเกิดลมทะเลนะคะเพราะฉะนั้นลมทะเลเกิดกลางวันลมบกเกิดกลางคืนนะคะพัดลงสู่ทะเลอันนี้พัดเข้ามานะคะเนื่องจากพลังงานความร้อนที่ดวงอาทิตย์ปล่อยมายังโลกของเรากลางวันนะคะนักเรียนกลางวันนักเรียนดูนะคะพื้นดินได้รับความร้อนร้อนกว่าก็จะพอได้รับความร้อนมันก็ลอยตัวสูงขึ้นนักเรียนอากาศพอได้รับความร้อนเป็นแก๊สนะคะมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นไอ้ที่เย็นกว่าก็เข้ามาแทนที่นะคะเข้ามาแทนที่จึงเกิดเราเรียกว่าลมทะเลนะคะนักเรียนกลางวันเราไปยืนชายหาดจึงรู้สึกเย็นมีลมทะเลนั่นเองนะคะแต่กลางคืนไม่เย็นเหมือนกลางวันนะคะนักเรียนกลางคืนเกิดพัดจากพื้นดินนะคะลงสู่ทะเลนะคะพอกลางคืนน้ำได้รับความร้อนกลางวันนักเรียนมันกลางคืนมันก็จะอุ่นนะคะอุ่นมันก็ลอยตัวสูงขึ้นบนพื้นดินเย็นกว่าก็เข้าไปแทนที่จะเกิดหมุนอย่างนี้นะคะก็คือทำให้เกิดการลมบกลมทะเลเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรียนดูลักษณะที่จะเกิดที่จะพัดเข้าพัดออกนะคะอันนี้คือทะเลใช่ไหมนะคะกลางวันนักเรียนดูกลางวันพื้นดินได้รับความร้อนลอยตัวสูงขึ้นพื้นน้ำเย็นกว่าก็เข้ามาแทนที่นะคะพอกลางคืนนักเรียนน้ำนี้ร้อนพอได้รับความร้อนก็จะร้อนนะคะลอยตัวสูงขึ้นอันนี้ก็จะเข้ามาแทนที่
นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไปดูนะคะในภาพนี้นะคะที่หุบเขาก็ทำนองเดียวกันนะคะนักเรียนที่หุบเขานะคะนี่เอ็มอาที่หุบเขาก็ทำนองเดียวกันพออากาศได้รับความร้อนนะคะกลางวันดวงอาทิตย์ให้ความร้อนมายังพื้นผิวโลกของเรานะคะในกลางวันนักเรียนดูพอได้รับความร้อนอากาศบริเวณนี้ร้อนก็จะลอยตัวสูงขึ้นลอยตัวสูงขึ้นนะคะทำให้เกิดอากาศเป็นไงฮะลอยตัวสูงขึ้นกลายเป็นเมฆไปนะคะพอมากลางคืนนักเรียนเรามาดูตรงนี้เป็นไงแล้วเย็นกว่าลมก็จะนักเรียนดูอันนี้อ่ะพื้นข้างๆตรงนี้ร้อนมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมลอยไปน้ำเหล่านี้รวมตัวกันเป็นเมฆนะคะพอไปกลางคืนตรงนี้เย็นดวงอาทิตย์ไม่ได้ปล่อยพลังงานความร้อนมาก็จะเกิดเพราะตรงนี้เย็นข้างบนอากาศจะร้อนกว่าก็จะเกิดพัดลงมาแทนที่นะคะเพราะจึงทำให้เกิดลมหุบเขาลมภูเขานะคะเพราะฉะนั้นความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าการถ่ายโอนลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าการแผ่รังสีนะคะการแผ่รังสีเพราะฉะนั้นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนมีอยู่3แบบด้วยกันนักเรียนต้องทำความเข้าใจการนำความร้อนการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีนะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วยังคะนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสามารถที่จะแผ่ความร้อนในรูปของรังสีอินฟราเรดออกมาได้ตลอดเวลานะคะเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตสามารถที่จะแผ่ความร้อนในรูปของรังสีอินฟราเรดออกมาได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจึงนำใช้คุณสมบัติอันนี้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายพื้นโลกโดยติดกล้องไว้กับดาวเทียมนะคะเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งต่างๆบนพื้นโลกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนเรามาดูว่านักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าสิ่งมีชีวิตนะคะกับสิ่งไม่มีชีวิตสามารถที่จะแผ่ความร้อนในรูปของรังสีอินฟราเรดออกมาได้ตลอดเวลานะคะนักเรียนจะเห็นว่าอย่างภูเขาก็ดีนะคะนะพื้นดินก็ดีจะมีการแผ่รังสีออกมานะคะแผ่รังสีความร้อนออกมานะคะเพราะนักเรียนจะเห็นว่าการแผ่ลักษณะอย่างนี้แหละทำให้เกิดลมบกลมทะเลลมภูเขาลมหุบเขาพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนเมษาต่างๆเราจะนิยมไปเที่ยวชายหาดกันเนื่องจากอะไรร้อนนะคะอาจจะมีลมบกลมทะเลทำให้เราเกิดคลายความร้อนเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้สมบัติอันนี้นะคะในการแผ่รังสีความร้อนนี่ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายพื้นโลกโดยติดกล้องไว้กับดาวเทียมเพื่อศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆบนพื้นโลกอันไหนที่มีการแผ่รังสีความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาพบว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนั้นจะมีการแผ่ความร้อนในรูปของรังสีอินฟราเรดนะคะ
ออกมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คุณสมบัติอันนี้นะคะในการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งต่างๆบนพื้นโลกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนะคะการนำความร้อนการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีนะคะนักเรียนส่วนชั่วโมงหน้าเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับผลของพลังงานความร้อนนะคะผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะคะนักเรียนในวันนี้มีใครสงสัยไหมเกี่ยวกับการนำความร้อนการพาความร้อนการแผ่รังสีนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยนะคะนักเรียนสำหรับต้นทางนักเรียนวันนี้ก็อย่าลืมเก็บสมุดไว้ให้ส่งที่ครูด้วยนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยนักเรียนครูก็พอเพียงเท่านี้นักเรียนสวัสดีค่ะ